สวัสดีครับพบกับคอลัมน์2มุมสิงตอนที่2นะครับวันนี้พี่เบจะมาพูดถึงการลุ้นพื้นที่ท็อป4ซึ่งยังเปิดกว้างสำหรับหลายๆทีมนะครับแล้วก็วันนี้จะมาลองทายเล่นๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันในเดือนเมษายนและตารางคะแนนหลังจบเดือนเมษายนกันนะครับก่อนอื่นพี่ต้องขออภัยที่สัปดาห์นี้พี่มาช้าไป1วันนะครับเนื่องจากทีแรกคิดว่าจะรอให้เตะครบทุกคู่ก่อนแล้วค่อยเขียนแต่พอถึงวันอังคารแล้วก็วันพุธเนี่ยก็ยุ่งจนไม่มีเวลาเขียนเลยนะครับคิดว่าสัปดาห์หน้าจะต้องปรับเวลาเขียนใหม่แต่สัปดาห์นี้พี่จะมาชวนคุยในเรื่องการลุ้นท็อป4กันก่อนดีกว่านะครับไปกันเลยเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีเตะเป็นคู่แรกในคืนวันเสาร์แล้วก็จะมีโอกาสที่จะแซงเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปชั่วคราวได้ด้วยนะครับแต่ว่าทัพสิงห์บลูส์เนี่ยทำได้แค่เพียงบุกไปเสมอลีดส์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ทำให้กลายเป็นทีมที่ตามมาเนี่ยหวังว่าจะทำแต้มจี้ไล่เชลซีหรือว่าแซงไปได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าทีมที่ตามมาอย่างเวสต์แฮมนะครับเอเวอร์ตันแล้วก็สเปอร์เนี่ยก็พลาดท่าพ่ายแพ้ไปพร้อมกันทุกทีมเลยนะครับทำให้เชลซียังคงยึดพื้นที่ท็อป4ได้อย่างเหนียวแน่นส่วนทีมอันดับที่2และ3อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เขาก็สามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้นะครับแล้วก็ขยับห่างเชลซีออกไปอีกส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็เก็บ3คะแนนแซงเอเวอร์ตันแล้วก็ไล่ตามเชลซีมาเช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีช่องว่างอีก5คะแนนเมื่อแข่ง29นัดเท่ากันส่วนเชลซีเนี่ยเวสต์แฮมตามหลังมาอยู่3คะแนนนะครับแต่ยังแข่งน้อยกว่า1นัดหลายๆคนก็เลยเป็นห่วงตอนแรกว่าเอ้ยเวสต์แฮมแข่งน้อยกว่าเชลซีนะถ้าเกิดว่าเก็บรวด2นัด6แต้มอาจจะแซงเชลซีแล้วนะแต่เราก็เห็นแล้วว่า1นัดนั้นก็พลาดท่าพ่ายแพ้ไปนะครับวันนี้พี่เบียร์ก็เลยจะมาชวนส่องโปรแกรมของทีมอื่นๆจากมุมของแฟนบอลสิงห์บลูส์นะครับก็เป็นที่มาของคอลัมน์ส่องมุมสิงห์นั่นเองนะครับโดยที่จะตัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าเสียเวลาที่จะไปแช่งพี่เขาแล้วนะครับและพี่จะลองทำนายตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันเดือนเมษายนนะครับซึ่งต้องบอกว่าพี่ทายสนุกสนุกนะแล้วก็โปรแกรมของแต่ละทีมเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีทั้งบอลถ้วยแล้วก็สถานการณ์โควิดด้วยนะครับเอาเป็นว่าดูจากโปรแกรมที่เช็คได้ในตอนนี้ล่าสุดละกันนะครับเราไปเริ่มกันที่ทีมอันดับที่2อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูเนี่ยจะมีเกม FA Cup รอบ8ทีมสุดท้ายกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกในเดือนเมษายนของพวกเขาจะต้องเจอกับไบรตันสเปอร์เบิร์นลีย์แล้วก็ลีดส์ยูไนเต็ดนะครับพี่เบียร์คาดว่าผีแดงเนี่ยน่าจะเก็บได้แค่8คะแนนจาก4นัดโดยจะชนะไบรตันกับเบิร์นลีย์แล้วก็เสมอสเปอร์กับลีดส์ยูไนเต็ดครับนี่คือโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไบรตันสเปอร์เบิร์นลีย์แล้วก็ลีดส์เลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่3นะครับหลังจากดวลกับแมนยูใน FA ครับเนี่ยก็จะมีโปรแกรมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมนะครับเวสต์บรอมวิชแล้วก็คริสตัลพาเลซซึ่งพี่เบียร์เชื่อว่าจิ้งจอกสยามเนี่ยจะพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนนะครับแล้วก็เวสต์แฮมด้วยที่ฟอร์มกำลังมาดีแล้วก็จะไปเสมอกับเวสต์บอมแล้วทำได้เพียงเอาชนะทีมคริสตัลพาเลซทีมเดียวนะครับจึงได้เพียง4คะแนนจาก4นัดนะครับโอ้โหฟันธงกันอย่างนี้เลยนะมาดูที่เชลซีทีมรักของเรานะครับทีมเชลซีอันดับที่4เนี่ยต้องบอกว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกไม่ค่อยหนักมากนะครับแต่ปัญหาก็คือฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ FA คัพนะครับซึ่งอาจจะทำให้นักเตะมีอาการล้าต้องหมุนเวียนนักเตะบ้างแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าในลีกนั้นเนี่ยโทมัสซูเคิลจะเน้น3คะแนนไว้ก่อนโดยเชลซีจะต้องเจอกับเวสต์บรอมวิชนะครับคริสตัลพาเลซไบรตันนะฮะซึ่งน่าจะเก็บ3คะแนนรัวๆนะครับ9คะแนนเต็มก่อนที่จะบุกไปเสมอกับเวสต์แฮมอยู่ในเตะในช่วงปลายเดือนนะครับทำให้เชลซีเนี่ยจะเก็บได้10คะแนนจาก4นัดนะครับทำไมต้องเสมอเวสต์แฮมนะเพราะว่าเวสต์แฮมนี้ก็เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่เชลซีค่อนข้างเอาชนะยากนะครับเป็นคู่ปรับที่สำคัญอีกทีมนึงไม่เป็นรองอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์เลยนะครับเราไปดูกันที่โปรแกรมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดกันบ้างนะครับทีมอันดับที่5เนี่ยต้องบอกว่ายังแข่งน้อยกว่าเชลซี1นัดเพราะนั้นโปรแกรมนับจากสัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะฮะเวสต์แฮมจะมี5เกมนะครับที่ได้เจอในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยจะมีโปรแกรมในเดือนมีนาคมนี้1เกมก่อนแล้วก็เมษายนอีก4เกมนะครับซึ่งพี่เบียร์คาดว่าน่าจะเสมอ2แพ้1จากการดวลกับทีมใหญ่นะฮะทีมใหญ่ก็มีอาร์เซนอลเลสเตอร์แล้วก็เชลซีนะครับเสมอ2แพ้1แล้วค่อยไปเก็บ6คะแนนเต็ม
จากวูลฟ์แฮมตันแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับทำให้น่าจะมี8คะแนนจาก5นัดนะครับสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนลิเวอร์พูลครับหงแดงทีมอันดับที่6แชมป์เก่าก็ต้องพบกับเจ้าบุญใหญ่อาร์เซนอลนะครับเป็นเกมแรกซึ่งทั้งคู่เนี่ยกำลังมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันแล้วก็ฝันร้ายในความพ่ายแพ้ต่อเนื่องที่แอนฟิลด์น่าจะจบลงสักทีนะครับในเดือนนี้ในเดือนเมษายนเนี่ยเพียงแค่ว่าหงแดงจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่นะครับพี่เบนจึงคาดว่าเกมเย่า2นัดกับแอสตันวิลล่าเนี่ยแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับน่าจะเก็บได้4คะแนนนะครับแล้วก็บุกเอาชนะลีดยูไนเต็ดได้ทำให้เก็บคะแนนรวมได้8คะแนนนะครับในเดือนเมษายนต่อไปเลยนะครับเอเวอร์ตันทีมอันดับที่7นะครับจะต้องพบกับคริสตัลพาเลซไบรตันสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับต้องบอกว่าหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่พี่เบียร์คาดว่า2เกมแรกน่าจะเก็บ6คะแนนเต็มได้จากคริสตัลพาเลซแล้วก็ไบรตันนะครับแต่ว่าเจอท็อตแนมฮอตสเปอร์ของน้ำมูเนี่ยไม่น่ารอดนะครับก่อนที่เกมสุดท้ายน่าจะบุกไปเจ้ากับเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลในช่วงปลายเดือนทำให้เอเวอร์ตันเนี่ยจะเก็บได้7คะแนนจาก4นัดนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายที่จะมาส่องวันนี้ก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมอันดับที่8ตอนนี้นะครับของเฮียมูที่น่าจะได้ติดเครื่องอีกครั้งนึงหลังจากที่ขุมกำลังหลับขุมกำลังหลักนะกลับมาพร้อมหน้าโดยมี1เกมในเดือนมีนาคมแล้วก็3เกมในเดือนเมษายนนะครับก่อนที่จะเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงปลายเดือนเมษายนเพราะฉะนั้น2เกมแรกเนี่ยน่าจะเก็บแต้มรวม6คะแนนเหมือนกันนะครับชนะแอสตันวิลล่าแล้วก็นิวคาสเซิลได้ก่อนที่จะไปสะดุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับทำให้พี่เบียร์คาดว่าน่าจะได้10คะแนนจาก4นัดสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเมื่อรวมคะแนนนะฮะหลังจากที่ทายสนุกๆ นะต้องบอกก่อนว่าเดาสนุกๆเนี่ยหลังจากที่จบเดือนเมษายนนะสำหรับหลายๆคนที่กำลังลุ้นท็อป4ไปพร้อมๆกับเชลซีนะครับตารางคะแนนที่พี่เบียร์ทายออกมาสนุกๆ ก็ออกมาประมาณนี้นะครับอันดับ2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแข่ง33นัดแล้วก็มี65คะแนนนะครับส่วนเชลซีมี61คะแนนเลสเตอร์มี60นะทำให้เชลซีแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะครับเวสต์แฮมยังคงอยู่อันดับที่5ด้วย56คะแนนนะครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์แซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6ด้วย55คะแนนแต่แข่งเพียงแค่32นัดนะครับน้อยกว่าทีมอื่น1นัดลิเวอร์พูล33นัดมี54คะแนนส่วนเอเวอร์ตัน32นัดมี53คะแนนนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการทายกันสนุกๆ2ทีมอื่นกันขำๆนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตารางนี้เป็นเพียงการคาดเดาสนุกๆ นะครับฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่พี่อยากจะนำเสนอว่าโอกาสของเชลซีเนี่ยถ้ามองจากฟอร์มการเล่นณปัจจุบันแล้วดูดีกว่าทีมอื่นๆนะครับแล้วก็ทีมอื่นยังมีเกมที่ต้องเจอกันเองอีกหลายคู่นะครับในกลุ่มที่มีลุ้นท็อป4เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามสบายเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ2มุมสิงนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่เบียร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้พี่เบียร์ทั้งเขียนคอลัมน์แล้วก็ทำคลิปวิดีโอนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ